สงครามครูเสดเป็นสงครามทางศาสนาในช่วงยุคกลางซึ่งคริสตจักรละตินเป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนและบางครั้งก็สั่งการเองสงครามครั้งที่รู้จักกันดีที่สุดคือคราวที่ส่งกองทัพไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ระหว่างคริสตศักราช 1095 ถึง 1291 โดยประสงค์จะปลดปล่อยเยรูซาเล็มกับพื้นที่รายรอบให้พ้นจากการปกครองของมุสลิมกิจกรรมทางทหารที่เกิดขึ้นพร้อมกันในคาบสมุทรไอบีเรียเพื่อต่อต้านชาวมัวสงครามเรดองกิสตาและในยุโรปตอนเหนือเพื่อต่อต้านเผ่าสลาฟครูเสดในภาคเหนือก็ได้ชื่อว่าครูเสดเช่นกันตลอดคริสตศตวรรษที่15ยังมีครูเสดคราวอื่นๆอีกที่ได้รับอนุมัติจากศาสนาจักรให้รบกับนิกายคริสต์นอกรีดรบกับจักรวรรดิไบแซนไทน์และจักรวรรดิออตโตมันปราบปรามลัทธินอกศาสนากับกลุ่มวิชาทิฏฐิและเป็นไปเพื่อเหตุผลทางการเมืองสงครามครูเสดที่ราษฎรเป็นผู้ก่อก็เกิดบ่อยครั้งแต่ศาสนาจักรไม่อนุมัตินับตั้งแต่เริ่มครูเสดครั้งที่1ซึ่งส่งผลให้ศาสนาคริสต์ยึดเยรูซาเล็มคืนได้ในคริสต์ศักราช1099เป็นต้นมาก็เกิดครูเสดอีกหลายสิบครั้งซึ่งก่อให้เกิดจุดศูนย์รวมความสนใจจุดหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ยุโรปนานหลายร้อยปีครูเสดนั้นเริ่มด้วยการที่สันตะปาปาเออร์บันที่2ประกาศครูเสดครั้งที่1ณสภาแกลมงในคริสตศักราช1095โดยหนุนให้มีการสนับสนุนทางทหารแก่จักรพรรดิอเล็กซิออสที่1แห่งไบแซนไทน์เพื่อยกไปปราบจักรวรรดิเซลจุกและเรียกร้องให้มีการส่งคณาจาริกอาวุธครบมือไปเยรูซาเล็มมีกระแสตอบรับอย่างตื่นตัวจากทั่วทุกชนชั้นทางสังคมในยุโรปตะวันตกแรงจูงใจให้เกิดครูเสดครั้งที่หนึ่งนั้นมีหลายประการเป็นต้นว่าความต้องการช่วยให้รอดในทางศาสนาการปฏิบัติตามพันธหน้าที่ในระบอบศักดินาโอกาสที่จะได้ชื่อเสียงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองครูเสดครั้งหลังๆมักมีกองทหารที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบเป็นผู้ดำเนินการบางครั้งก็มีกษัตริย์นำไปและทุกครั้งจะได้รับใบบุญจากสันตะปาปาความสำเร็จในช่วงแรกๆนำไปสู่การเกิดขึ้นของรัฐครูเสด4แห่งคือเคาติอิเดซ่าราชรัฐแอนติออกราชอาณาจักรเยรูซาเล็มและเคาติตริโปลีการมีอยู่ของนักรบครูเสดในภูมิภาคนี้ยังดำเนินต่อไปในบางรูปแบบจนกระทั่งเมืองเอเคอร์แตกในคริสตศักราช1291หลังจากนั้นก็ไม่มีครูเสดเกิดขึ้นเพื่อยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลับคืนอีกส่วนการต่อสู้ระหว่างชาวคริสต์นาริโตเมนโตกับชาวมุสลิมในคาบสมุทรไอบีเรียซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นครูเสดเมื่อคริสตศักราช1123นั้นได้รับการเรียกขานในหมู่ชาวคริสต์ว่าสงครามเรดองกิสตาสงครามนี้ยุติในคริสตศักราช1492ด้วยการล่มสลายของรัฐมุสลิมอิมิตกรานาดาและนับแต่คริสตศักราช1147มาเกิดการรบในยุโรปตอนเหนือเพื่อต่อต้านชนเผ่านอกรีดซึ่งถือว่าเป็นครูเสดเช่นกันในคริสตศักราช1199สันตะปาปาอินโนเซนต์ที่3ริเริ่มการประกาศสงครามครูเสดทางการเมืองต่อชาวคริสต์นอกรีดในคริสตวรรษที่13มีการใช้ครูเสดเป็นเครื่องมือต่อต้านผู้ถือลัทธิแคทาริซึมในลองดอกและต่อต้านรัฐบอสเนียมีการประพฤติเช่นนี้ต่อมาเพื่อต่อต้านชาววอนเดนเซียนในซาวอยและชาวฮัสไซในโบฮีเมียในคริสตวรรษที่15และต่อต้านชาวโปรเตสแตนต์ในคริสตวรรษที่16นับแต่กลางคริสตวรรษที่14เป็นต้นมามีการใช้วาทศิลป์เกี่ยวกับครูเสดเพื่อสนองต่อการเกิดขึ้นของจักรวรรดิออตโตมันมายุติลงในคริสตศักราช1699ด้วยสงครามสันนิบาตศักดิ์สิทธิ์มีสงครามครูเสดเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ครั้งที่สำคัญที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่11ถึง13ซึ่งมีสงครามใหญ่ๆเกิดขึ้นถึง9ครั้งในมหาสงครามครั้งนี้และยังมีสงครามย่อยๆเกิดอีกหลายครั้งในระหว่างนั้นสงครามบางครั้งก็เกิดขึ้นภายในยุโรปเองเช่นที่สเปนและมีสงครามย่อยๆเกิดขึ้นตลอดศตวรรษที่16จนถึงยุคเรเนซองส์และการปฏิรูปศาสนาเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก
นบีมุฮัมมัดก่อตั้งศาสนาอิสลามในคาบสมุทรอาหรับและเมื่อสิ้นพระชนในปีคริสตศักราช632เกิดการรวมตัวของชาวอาหรับขึ้นเป็นรัฐเดียวอำนาจอาหรับขยายตัวอย่างรวดเร็วในคริสตวรรษที่7และ8ส่วนใหญ่เกิดจากการพิชิตทางทหารการแผ่อิทธิพลขยายไปถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเอเชียใต้ข้ามเอเชียกลางตะวันออกกลางรวมถึงการยึดกรุงเยรูซาเล็มจากจักรวรรดิไบแซนไทน์หลังจากปิดล้อมในปีคริสตศักราช637แอฟริกาเหนือตอนใต้ของอิตาลีคาบสมุทรไอบีเรียและเทือกเขาพิเรนีสความอดกลั้นการค้าและความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างอาหรับและรัฐคริสเตียนของยุโรปเกิดขึ้นและจางหายยกตัวอย่างเช่นอันฮากิมบีอัมอัลลอฮ์กาลิบราชวงศ์ฟาติมียะได้ทำลายโบสถ์แห่งสุสานศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มแต่ผู้สืบตำแหน่งอนุญาตให้จักรวรรดิไบแซนไทน์สร้างขึ้นใหม่จักรวรรดิไบแซนไทน์ได้ดินแดนคืนเมื่อปลายคริสตวรรษที่10โดยกษัตริย์บาซิลที่2ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ในรัชกาลถึงครึ่งศตวรรษในการปราบพิชิตการแสวงบุญของชาวคาทอลิกไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้รับอนุญาตชาวคริสเตียนในดินแดนมุสลิมได้รับสถานะสิมมีสิทธิ์ตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายคริสเตียนเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้รักษาโบสถ์ไว้และการแต่งงานข้ามศาสนาหรือความเชื่อไม่ใช่เรื่องแปลกวัฒนธรรมและหลักความเชื่อต่างๆดำรงอยู่ร่วมกันและแข่งขันกันแต่เมื่อกลับไปยังยุโรปตะวันตกผู้แสวงบุญชาวคาทอลิกและพ่อค้ากลับรายงานว่าสภาพชายแดนระหว่างท่าเรือซีเรียและกรุงเยรูซาเล็มไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยเป็นอย่างมากต้นคริสตวรรษที่8คริสตศาสนิกชนเข้าร่วมการทัพเพื่อยึดคาบสมุทรไอบีเรียคืนที่รู้จักกันในชื่อเรกองอัสติสตาการทัพถึงจุดพลิกผันในปีคริสตศักราช1085เมื่อกษัตริย์อันฟอนโซแห่งเลอองและคาสเตลเข้ายึดเลโดในเวลาเดียวกันเอมิเรตแห่งซิซิลีถูกพิชิตโดยนอร์มันโรเจอร์แห่งฮัวเตลผู้เสี่ยงโชคในคริสตศักราช1091ยุโรปในช่วงเวลานี้ตกอยู่ในการดิ้นรนต่อสู้กับอำนาจต่างๆหลายด้านในคริสตศักราช1054จากความพยายามนับศตวรรษของคริสตจักรลาตินที่จะถือสิทธิสูงสุดเหนืออัครบิดอนแห่งจักรวรรดิตะวันออกนำไปสู่การแบ่งแยกคริสตจักรอย่างถาวรที่เรียกว่าศาสนาเพศตะวันออกและตะวันตกจากการปฏิรูปเกรดอาเรียนสันตปาปาปฏิรูปพยายามที่จะเพิ่มอำนาจและอิทธิพลเหนือคาราวาสเริ่มต้นราวคริสตศักราช1075และต่อเนื่องไประหว่างสงครามครูเสดครั้งที่1ข้อขัดแย้งเรื่องการสถาปนาสมณศักดิ์คือการต่อสู้ทางอำนาจระหว่างคริสตจักรกับรัฐในยุโรปยุคกลางว่าคริสตจักรคาทอลิกหรือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะแต่งตั้งและสถาปนาสมณศักดิ์นักบวชพระสันตะปาปาซ้อนคลีเมนต์ที่3ซึ่งเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาอีกองค์หนึ่งในช่วงเวลานี้และสมเด็จพระสันตะปาปาเออบันทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในตอนต้นของการดำรงตำแหน่งสังฆราชของพระองค์ในการลี้ภัยออกจากโรมผลที่ตามมาก็คือการนับถือศาสนาและความสนใจในเรื่องศาสนาเพิ่มมากขึ้นในหมู่ประชากรทั่วไปในยุโรปคาทอลิกและการโฆษณาชวนเชื่อทางศาสนาโดยองค์สันตะปาปาสนับสนุนสงครามอันชอบธรรมเพื่อเรียกคืนปาเลสไตน์จากชาวมุสลิมการร่วมในสงครามครูเสดถูกมองว่าเป็นรูปแบบของการสำนึกบาปที่สามารถชดเชยบาปได้สะพานการที่เป็นอยู่ถูกทำให้เสียกระบวนโดยการอพยพชาวตะวันตกของเผ่าเติร์กปีคริสตศักราช1071ชัยชนะเหนือกองทัพไบแซนไทน์ในยุทธการแมนซิเคิร์ดเมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์สำคัญโดยนักประวัติศาสตร์เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการขยายตัวของจักรวรรดิเซลจุกสู่อนาโตเลีย1ปีหลังจากนั้นชาวเติร์กได้แย่งสิทธิ์การควบคุมปาเลสไตน์จากราชวงศ์ฟาติมียะสงครามครูเสดครั้งที่1คริสตศักราช 1095-1101 เริ่มต้นเมื่อปี1095โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่2แห่งกรุงโรมรวบรวมกองทัพชาวคริสต์ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
ช่วงแรกกองทัพของปีเตอร์นักพรตนำล่วงหน้ากองทัพใหญ่ไปก่อนส่วนกองทัพหลักมีประมาณ 50,000 คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศฝรั่งเศสนำโดยโรเบิร์ตเคอร์โทสในยุคแห่งนอร์มังดีโอรสของสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งอังกฤษในที่สุดเมื่อปี1099กองทัพก็เดินทางจากแอนติออกมาถึงกำแพงเมืองและยึดฐานที่มั่นใกล้กำแพงเข้าปิดล้อมเยรูซาเล็มไว้กองกำลังมุสลิมที่ได้รับการขนานนามว่าซาราเซนได้ต่อสู้ด้วยความเข้มแข็งทว่าท้ายที่สุดนักรบครูเสดก็บุกฝ่าเข้าไปและฆ่าล้างทุกคนที่ไม่ใช่ชาวคริสต์กระทั่งชาวมุสลิมในเมืองหรือชาวยิวในสถานที่ทางศาสนาก็ล้วนถูกฆ่าจนหมดเหลือเพียงผู้ปกครองเดิมในขณะนั้นซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกไปได้แต่ทว่าข่าวการรบนั้นไม่อาจไปถึงพระสันตะปาปาเนื่องจากพระองค์สิ้นพระชนม์ในอีกไม่กี่วันถัดมาผู้นำเหล่านักรบศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับเลือกคือกอดฟรีแห่งบูยงซึ่งอยู่ในตำแหน่งนาน1ปีจึงเสียชีวิตเดือนกรกฎาคมปี1100บอนวินจากเอเดซ่าจึงขึ้นสืบเป็นกษัตริย์พระองค์อภิเษกกับเจ้าหญิงอาร์เมเนียแต่ไร้ราชทายาทพระองค์สวรรคตในปี1118ผู้เป็นราชนัดดานาบอนวินจึงครองราชเป็นกษัตริย์บอนวินที่2แห่งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์มีราชธิดา3พระองค์และที่น่าสนใจคือครั้งนี้บัลลังก์สืบทอดทางธิดาองค์โตหรือมเหสีและพระสวามีจากครองราชแทนกษัตริย์องค์ก่อนสงครามครูเสดมีสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างทางความเชื่อในศาสนาแต่ละศาสนาจนทำให้ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งผู้เริ่มต้นคือชาวมุสลิมต้องการครอบครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือกรุงเยรูซาเล็มนอกจากนั้นเหตุผลทางการเมืองก็เป็นอีกสาเหตุของสงครามด้วยเพราะในสมัยนั้นเศรษฐกิจในยุโรปตกต่ำผู้นำศาสนาในโรมันคาทอลิกเรื่องอำนาจมากและมีอำนาจเหนือกษัตริย์และครอบครองทรัพย์สินมหาศาลขนาดมีความเชื่อในตอนนั้นว่าถ้าเป็นไปได้พ่อแม่ทุกคนอยากให้บุตรชายของตนเป็นนักบวชเพื่อจะเป็นผู้นำศาสนาสงครามครูเสดได้คร่าชีวิตและทรัพย์สินของมนุษยชาติอย่างมากมายมหาศาลเพราะพระสันตะปาปาอ้างว่าเขาสามารถล้างบาปให้กับนักรบครูเสดได้และอนุญาตให้ปล้นฆ่ายึดทรัพย์พวกนอกศาสนาได้ซึ่งหลักการนี้ไม่มีในพระคัมภีร์ไบเบิลอีกทั้งขุนนางในสมัยนั้นต้องการยึดทรัพย์สินของพวกยิวที่ร่ำรวยและต้องการมีอิทธิพลในยุโรปไปจนถึงตะวันออกกลางจึงใช้ข้ออ้างของศาสนามาอ้างในการทำสงครามครั้งนี้ผลของสงครามครูเสดนี้ฆ่าคนไปจำนวนมากมายนับจากยิวในยุโรปไปจนถึงยิวในเยรูซาเล็มและทำให้ชาวมุสลิมและคริสเตียนบาดหมางกันทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองศาสนาแม้ทั้งสองจะมีความต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในดินแดนแถบนั้นและสงครามครูเสดทำให้ความขัดแย้งเหล่านั้นยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันสงครามครูเสดครั้งที่2คริสตศักราช 1147 ถึง 1149 ลัทธิศักดินาที่พวกครูเสดนำมาใช้ในเอเชียน้อยนี้ได้ระบาดในหมู่พวกมุสลิมเช่นกันพวกมุสลิมชนชาติต่างๆในตะวันออกกลางต่างก็แข่งแย่งถืออำนาจกันแตกออกเป็นหลายนครอิมาดุดดีนซังกีผู้เป็นบุตรคนหนึ่งของอักษุนกูลอันฮายิบซึ่งเป็นเจ้าเมืองฮาลับหรืออเลปโปภายใต้อาณาจักรของมลิกซาในคริสตศักราช1127ได้เป็นอาตาเบกเจ้านครแห่งโมสุนและต่อมา1128ก็ได้รวบรวมอเลปโปเข้าอยู่ใต้อำนาจของตนโดยเข้าข้างกษัตริย์แห่งสัญยุกซึ่งกำลังแย่งชิงเขตแดนต่างๆของจักรวรรดิอับบาซียะในปีคริสตศักราช1135เขาพยายามตีนครดามัสกัสเมื่อรวบรวมให้อยู่ใต้อำนาจแต่ก็ไม่สำเร็จระหว่างทางที่ถอยทัพกลับไปอเลปโปก็ได้เข้าตีนครฮิมเพื่อยึดมาเป็นของตนแต่ตีไม่สำเร็จ2ปีต่อมาซังกีย้อนกลับมาตีนครฮิมอีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จอีกเช่นกันทางนครดามัสกัสเมื่อกลัวว่าสังกีจะยกทัพมาประชิดเมืองอีกครั้งก็ได้ผูกสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรเยรูซาเล็มของพวกครูเสดสังกียกทัพไปตีพวกครูเส
จนเกิดปะทะกันที่บารินฟูกเจ้าราชอาณาจักรเยรูซาเล็มพ่ายแพ้พากองทัพที่รอดตายหนีออกจากนครเยรูซาเล็มซังกีได้ผูกสัมพันธไมตรีกับนครดามัสกัสเมื่อเห็นว่าตนไม่มีความสามารถที่จะเอาชนะได้ประกอบกับได้ข่าวว่าจักรพรรดิยอนคอมเนนุสได้ยึดเอานครอันติออกที่พวกครูเสดปกครองอยู่นั้นเข้ามาอยู่ในอาณาจักรไบแซนไทน์และได้ส่งกองทัพมาประชิดเมืองอเลปโปของตนพวกครูเสดที่ส่งมาโดยจักรพรรดิยอนคอมเนนุสพวกนี้ยึดเมืองบูซาอะได้ฆ่าพวกผู้ชายทั้งหมดแล้วกวาดต้อนผู้หญิงและเด็กไปเป็นทาสแม้ซังกีจะวางแผนการเพื่อยึดนครดามัสกัสอีกในเวลาต่อมาถึงขั้นกับสมรสกับนางซุมูรุตมารดาเจ้านครด้วยการยกเมืองหิมสอเป็นสินสอดและต่อมาเจ้านครก็ถูกลอบสังหารซังกีไม่อาจจะยึดเอานครดามัสกัสเป็นของตนได้เวลาต่อมานครดามัสกัสก็กลับไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพวกครูเสดอีกครั้งและได้ร่วมกันโจมตีกองทัพของซังกีที่บานิยัตซังกีได้ยกทัพเข้าตีนครเอเดสสาที่อยู่ภายใต้พวกครูเสดแตกเมื่อวันที่24ธันวาคมคริสตศักราช1114จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครูเสดครั้งที่2ซังกีถูกทาสรับใช้ของตนซึ่งเป็นชาวแฟรงก์ลอบสังหารเมื่อวันที่5รอบีอุสานี541ตรงกับวันที่14กันยายน1146ซังกีมีบุตร4คนล้วนเป็นคนมีความสามารถทั้งสิ้นในระหว่างความยุ่งยากนี้พวกคริสต์ในเมืองเอเดสสาคิดกบฏฆ่าทหารมุสลิมที่รักษาเมืองและได้รับความช่วยเหลือจากพวกแฟรงก์ภายใต้การนำของโยเซลินยึดเมืองเอเดสสาได้แต่บุตรสองคนของซังกีชื่อนูรุดดีนมาฮูดตีเมืองเอเดสสากลับคืนมาได้พวกที่ก่อกบฏและทหารแฟรงก์ถูกฆ่าพวกอาร์เมเนียนที่เป็นต้นคิดกบฏถูกเนรเทศและนูรุดดีนสั่งให้รื้อกำแพงเมืองผู้คนต่างหนีออกจากเมืองจนเมืองเอเดสสากลายเป็นเมืองร้างการสูญเสียเมืองเอเดสสาเป็นครั้งที่สองนี้ได้ก่อให้เกิดการโฆษณาขนาดใหญ่ในยุโรปแบน่าแห่งแกลวูซึ่งฉลาดในการพูดและได้ฉายาว่าปีเตอร์นักพรตคนที่สองได้เที่ยวเทศนาปลุกใจนักรบให้ร่วมกันป้องกันสถานกำเนิดแห่งศาสนาคริสต์เหตุนี้ทำให้พวกคริสเตียนตกใจกลัวยิ่งนักว่าพวกสัญยุกตุรกีจะยกทัพมาติยุโรปและตนจะไม่ได้เป็นเจ้าของศาสนสถานในปาเลสไตน์อีกการปลุกใจครั้งนี้ไม่เร้าใจแต่เพียงขุนนางอัศวินและสามัญชนซึ่งเป็นส่วนในสงครามครูเสดครั้งแรกเท่านั้นพวกกษัตริย์ต่างๆก็พลอยนิยมไปด้วยพระเจ้าหลุยส์ที่7แห่งฝรั่งเศสได้ถือเอาสงครามครูเสดเป็นเครื่องเบี่ยงบ่ายการกระทำอันโหดร้ายต่อพลเมืองบางพวกที่เป็นกบฏต่อพระองค์กษัตริย์คอนราดที่3แห่งเยอรมันเข้าร่วมทัพด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคริสตศักราช1147ข้างพระเจ้าหลุยส์ที่7แห่งฝรั่งเศสมีพระมเหสีร่วมไปในกองทัพด้วยชื่ออิเลนอร์เอลินอร์แห่งอาคีแตนมเหสีคนนี้ต่อมาไปสมรสกับพระเจ้าเฮนรีที่2แห่งอังกฤษการที่ราชินีเข้าร่วมกองทัพด้วยทำให้ผู้หญิงฝรั่งเศสอีกจำนวนมากอาสาเข้ากองทัพครูเสดซึ่งคราวนั้นมีพลประมาณ 900,000 คนพวกฝรั่งเศสได้กระทำชู้กับหญิงในกองทัพอย่างเปิดเผยกองทัพของสองกษัตริย์ได้รับการต่อต้านและเสียหายอย่างหนักส่วนหนึ่งกองทัพของกษัตริย์คอนราดถูกทำลายที่เมืองลาซิกิยักส่วนกองทัพของพระเจ้าหลุยส์ที่7ที่ยกมาทางทะเลก็ถูกโจมตียับเยินโดยเฉพาะที่เมืองก้ออุดมูสปัจจุบันในตุรกีอย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกครูเสดมีกำลังผลมากจึงเหลือรอดมาถึงเมืองอันติออกซึ่งเวลานั้นพวกขุนนางและอัศวินจำนวนมากพักอยู่ในเมืองอันติออกซึ่งเวลานั้นเรมองผู้เป็นลุงของราชินีอีเลนอร์เป็นผู้ปกครองเวลานั้นพวกขุนนางและอัศวินจำนวนมากพักอยู่ในเมืองอันติออกเช่นคาวเตสแห่งบัวคาวเตสแห่งรุสีไดเชสแห่งบูยองแห่งแฟลนเดอร์และสตรีของผู้สูงศักดิ์อื่นๆอีกแต่จอมราชินีของพวกเขาคือมเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่7เมื่อพักผ่อนและสนุกสนานกับพวกผู้หญิงเพียงพอแล้วพวกครูเสดก็ยกทัพเข้าล้อมเมืองดามัสกัสแต่ไม่สำเร็จเพราะนูรุดดีน
และสายฟุตปีนอันคอซีบุตรทั้งสองของสังกีได้ยกทัพมาช่วยทั้งกษัตริย์คอนราดแห่งเยอรมนีและพระเจ้าหลุยส์ที่7แห่งฝรั่งเศสได้เลิกทัพกลับยุโรปพวกครูเสดต้องล่าทัพกลับบ้านเมืองด้วยความผิดหวังและสูญเสียอย่างหนักส่วนพวกครูเสดที่มาจากพวกยุโรปเหนือก็ได้เคลื่อนทัพจนถึงโปรตุเกสแล้วได้ร่วมมือกับกษัตริย์อัลฟอนโซเพื่อโจมตีนครลิสบอนและขับไล่พวกมุสลิมออกจากนครนี้ในปี1147กองทัพครูเสดจากเยอรมันได้เข้าไปโจมตีพวกสลาฟที่อยู่รอบอาณาเขตอาณาจักรเยอรมันสงครามครูเสดครั้งที่3คริสตศักราช1187ถึง1192ซอลาฮุดดีนอันอายูบีได้ตีเอานครเยรูซาเล็มกลับคืนมาเป็นของพวกมุสลิมอีกครั้งในปี1187เมื่อซอลาฮุดดีนได้ข่าวพวกแฟรงค์ยกทัพมาจึงประชุมนายทัพโดยให้ความเห็นว่าจะโจมตีพวกนี้ขณะเดินทัพอยู่แต่พวกนายพลว่าให้ตีเมื่อมาถึงชานเมืองอักกะพวกครูเสดได้ตั้งทัพล้อมเมืองนี้ไว้และปีกข้างหนึ่งจดทะเลทำให้สามารถรับเสบียงจากยุโรปได้สะดวกถ้าซอลาฮุดดีนได้เริ่มโจมตีพวกนี้ขณะเดินทางก็คงไม่ประสบสถานะคับขันเช่นนี้พวกตุรกีจากเมืองใกล้ๆก็ยกทัพมาช่วยและในวันที่1ชาบาน58514กันยายน1189ซอลาฮุดดีนได้เริ่มโจมตีพวกครูเสดหลานชายของท่านคนหนึ่งชื่อตะกียุดดีนได้แสดงความกล้าหาญมากในการรบตอนนี้ทหารซอลาฮุดดีนมีกำลังน้อยกว่าพวกครูเสดมากเพราะต้องกระจายกำลังป้องกันเมืองหน้าด่านต่างๆเช่นที่ยืนยันเขตแดนติดเมืองตริโปลีเอเดสซาอันติดออกอเล็กซานเดรียในรอบนอกเมืองอากานั้นพวกครูเสดถูกฆ่าราว 10,000 คนได้เกิดโรคระบาดขึ้นเพราะด้วยศพทหารเหล่านี้เนื่องจากติดพันอยู่การสงครามไม่สามารถรักษาที่รบให้สะอาดได้ซอลาฮุดดีนเองได้รับโรคระบาดนี้ด้วยแพทย์แนะนำให้ถอนทหารและได้ยกทัพไปตั้งมั่นอยู่ที่อันคอนดูบาฮ์พวกครูเสดจึงยกทัพเข้าเมืองอากาและเริ่มขุดคูรอบตัวเมืองซอลาฮุดดีนได้มีหนังสือไปยังสุลดอนของมอร็อกโกให้ยกทัพมาสมทบช่วยแต่พวกนี้ได้ปฏิเสธในฤดูใบไม้ผลิซอลาฮุดดีนได้ยกทัพมาโจมตีเมืองอากาอีกพวกครูเสดได้เสริมกำลังมั่นและสร้างหอคอยหลายแห่งแต่ทั้งหมดถูกกองทัพซอลาฮุดดีนยิงด้วยลูกไฟเกิดไฟไม่ทำลายหมดตอนนี้กำลังสมทบจากอียิปต์มาถึงทางเรือและกำลังการรบจากที่อื่นมาด้วยพวกแฟรงค์เสียกำลังการรบแก่อียิปต์อย่างยับเยินพวกครูเสดถูกฆ่าและเสียกำลังทัพมากแต่ในปลายเดือนกรกฎาคม1190เขาเฮนรี่แห่งแชมเปญผู้มีสายสัมพันธ์กับพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสได้ยกทัพหนุนมาถึงซอลาฮุดดีนได้ถอยทัพไปตั้งมั่นที่อันคอนดูบาฮ์อีกได้ทิ้งกองทหารย่อยๆไว้ซึ่งได้ต่อสู้พวกครูเสดอย่างกล้าหาญตอนนี้พวกครูเสดไม่สามารถคืบหน้าได้จึงจดหมายไปยังพระสันตะปาปาขอให้จัดทัพหนุนมาช่วยพวกคริสเตียนได้หลังไหลกลับมาสมทบพวกครูเสดอีกครั้งเพราะถือว่าการรบพวกนอกศาสนาครั้งนี้ทำให้ตนถูกเว้นบาปกรรมทั้งหมดและได้ขึ้นสวรรค์ซอลาฮุดดีนจะทัพรับมือพวกนี้อย่างเต็มที่ให้ลูกชายของตนชื่ออลีอุสมานและคอซีอยู่กลางทัพส่วนปีกทางขวาให้น้องชายชื่อสายฟุตดีนเป็นแม่ทัพทางซ้ายให้เจ้านครต่างๆคุมแต่ในวันประจันบานกันนั้นตัวซอลาฮุดดีนเองป่วยจึงได้เฝ้าดูการสู้รบจากยอดเขาแห่งหนึ่งพวกครูเสดถูกตีพ่ายตกทะเลได้รับความเสียหายอย่างหนักพวกนี้เริ่มขาดแคลนอาหารและโดยที่ฤดูหนาวย่างเข้ามาจึงพักการรบต้นฤดูใบไม้ผลิคือเดือนเมษายน1191พวกครูเสดได้รับทัพหนุนเพิ่มขึ้นอีกโดยพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสได้ยกทัพมาพร้อมกันนั้นพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์แห่งอังกฤษก็ยกทัพมาอีกด้วยมีเรือรบมา20ลำเต็มไปด้วยทหารและกระสุนกำลังหนุนของซอลาฮุดดีนมาไม่พร้อมทหารมุสลิมในเมืองอักกามีกำลังน้อยกว่าจึงขอยอมแพ้พวกครูเสดโดยแม่ทัพมุสลิมมีนคนหนึ่งชื่อมัชตุ
ผู้คุมกำลังป้องกันอากาได้อุทธรณ์ต่อพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสแต่ถูกปฏิเสธเว้นแต่พวกมุสลิมจะยอมยกเมืองเยรูซาเล็มให้พวกมุสลิมจึงกลับสู้รบอีกจนสุดชีวิตขณะการล้อมเมืองและการสู้รบอยู่เป็นเช่นนี้ได้เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นในที่สุดมีเงื่อนไขว่าพวกมุสลิมจะต้องคืนไม้กางเขนดั้งเดิมสมัยพระเยซูและต้องเสียค่าปรับเป็นทอง 200,000 แท่งแต่เนื่องจากต้องเสียเวลาหาทองจำนวนเท่านี้กษัตริย์ชาร์ลส์ใจสิงห์แห่งอังกฤษผู้ที่นักประวัติศาสตร์เคยยกย่องและชื่นชมกันนั้นได้จับทหารมุสลิมจำนวน 27,000 คนออกจากเมืองและสับต่อหน้าต่อตาคนทั้งหลายเมืองอักกาตกอยู่ในมือพวกครูเสดที่บ้าศาสนาเหล่านี้ส่วนทัพซอลาฮุดดีนต้องถอยทัพไปตั้งที่อื่นเพราะกำลังน้อยกว่าและกำลังหนุนไม่มีพอตอนหนึ่งมีเรือจากอียิปต์ลำเลียงเสบียงมาช่วยแต่เกือบถูกครูเสดยึดได้ในเรือจึงสั่งให้จมเรือพร้อมทั้งคนในเรือทั้งหมดกองทัพครูเสดภายใต้การนำของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ได้บุกไปยังอัสกออาลานซอลาฮุดดีนได้ยกกองทัพไปยันไว้ได้มีการรบกันอย่างกล้าหาญถึง11ครั้งในการรบที่อันซูฟซอลาฮุดดีนเสียทหารราว 8,000 คนซึ่งเป็นทหารชั้นดีและผู้กล้าตายเมื่อเห็นว่าอ่อนกำลังป้องกันปาเลสไตน์ไม่ได้จึงยกทัพไปยังอัสกออาลานอพยพผู้คนออกหมดแล้วหรืออาคารทิ้งเมื่อพระเจ้าริชาร์ดมาถึงก็เห็นแต่เมืองร้างจึงทำสัญญาสงบศึกด้วยโดยได้ส่งทหารไปพบน้องชายซอลาฮุดดีนชื่อไซฟุดดีนทั้งสองได้พบกันลูกของเจ้านครครูเสดคนหนึ่งเป็นล่ามพระเจ้าริชาร์ดจึงให้บอกความประสงค์ที่อยากให้ทำสัญญาสงบศึกพร้อมทั้งบอกเงื่อนไขด้วยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ฝ่ายมุสลิมยอมรับไม่ได้การพบกันครั้งนั้นไม่ได้ผลฝ่ายมาร์ควิสแห่งมองเฟรัตผู้ร่วมมาในกองทัพด้วยเห็นว่าการทำสัญญาโอเอจึงส่งสารถึงซอลาฮุดดีนโดยระบุเงื่อนไขบางอย่างแต่สัญญานี้ไม่เป็นผลเช่นกันต่อมาพระเจ้าริชาร์ดขอพบซอลาฮุดดีนและเจรจาเรื่องสัญญาสงบศึกอีกโดยเสนอเงื่อนไขว่าพวกครูเสดต้องมีสิทธิครอบครองเมืองต่างๆที่ได้ตีไว้และฝ่ายมุสลิมต้องคืนเยรูซาเล็มให้พวกครูเสดพร้อมกับไม้กางเขนที่ทำด้วยไม้ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นไม้ที่พระเยซูถูกพวกยิวตรึงทรมานด้วยซอลาฮุดดีนปฏิเสธที่จะยกเมืองเยรูซาเล็มให้พวกครูเสดแต่ยอมในเรื่องให้เอาไม้กางเขนที่กล่าวในเงื่อนไขที่ว่าพวกครูเสดต้องปฏิบัติตามสัญญาของตนอย่างเคร่งครัดการเจรจานี้ก็ไม่เป็นผลอีกเช่นกันพระเจ้าริชาร์ดจึงหันไปเจรจากับสายฟุตบินใหม่โดยให้ความเห็นว่าการเจรจานี้จะเป็นผลบังคับเมื่อซอลาฮุดดีนยินยอมด้วยในปั้นปลายเงื่อนไขมีว่า 1. กษัตริย์ริชาร์ดยินดียกน้องสาวของเขาผู้เป็นแม่ม่ายแต่เดิมเป็นมเหสีของกษัตริย์ครองเกาะซิซิลีให้แก่ไซฟุดดีนน้องชายซอลาฮุดดีน 2. ของมั่นในการสมรสนี้คือกษัตริย์ริชาร์ดจะยกเมืองที่พระองค์ตีได้ตามชายทะเลให้น้องสาวของตนและซอลาฮุดดีนก็ต้องยกเมืองต่างๆที่ยึดได้ให้น้องชายเป็นการทำขวัญเช่นกัน 3. ให้ถือเมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองกลางยกให้แก่คู่บ่าวสาวนี้และศาสนิกของทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะไปมาพำนักอยู่ในเมืองนี้อย่างเสรีบ้านเมืองและอาคารทางศาสนาที่ปรักหักพังต่างช่วยกันซ่อมแซมซอลาฮุดดีนยอมตามเงื่อนไขนี้แต่สัญญาก็ไม่เป็นผลอีกเพราะพวกพระในศาสนาคริสต์ไม่ยอมให้พวกคริสเตียนยกลูกสาวน้องสาวหรือผู้หญิงฝ่ายตนไปแต่งงานกับมุสลิมผู้ที่พวกเขาถือว่าเป็นพวกนอกศาสนาพวกบาทหลวงได้ชุมนุมกันที่จะขับพระเจ้าริชาร์ดออกจากศาสนาคริสต์ให้ตกเป็นคนนอกศาสนาไปด้วยและได้ขู่เข็นน้องสาวของพระองค์ต่างๆนานากษัตริย์ริชาร์ดจึงได้เข้าพบสายฟุตบินอีกขอให้เปลี่ยนจากการนับถืออิสลามมาเป็นคริสเตียนแต่สายฟุตดีนปฏิเสธในขณะเดียวกันกษัตริย์ริชาร์ดเกิดการรำคาญการแทรกแซงของมาร์ควิสแห่งมองเฟรัตจึงจ้างให้ชาวพื้นเมืองลอบฆ่าเมื่อเรื่องมาถึงเช่นนี้กษัตริย์ริชาร์ดก็ท้อใจอยากยกทัพกลับบ้านเพราะตีเอาเยรูซาเล็มไม่ได้ได้เสนอเงื่อนไขที่จะทำสัญญาสงบศึกกับซอลาฮุดดีนไม่ยอมต่อเงื่อนไขบางข้อ
เพราะบางเมืองที่กล่าวนั้นมีความสำคัญต่อการป้องกันอาณาจักรอย่างยิ่งไม่สามารถปล่อยให้หลุดมือไปได้แต่ความพยายามของนักรบทั้งสองนี้ยังคงมีต่อไปจนในที่สุดเมื่อวันที่2กันยายนคริสตศักราช1192ทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาสงบศึกเป็นการถาวรและกษัตริย์ริชาร์ดได้ยกทัพกลับบ้านเมืองเขายกทัพผ่านทางตะวันออกของยุโรปโดยปลอมตัวแต่กลับถูกพวกเป็นคริสเตียนจับไว้ได้คุมขังไว้ทางอังกฤษต้องส่งเงินจำนวนมากเพื่อถ่ายตัวเขาสงครามครูเสดครั้งที่3ก็ยุติลงเพียงนี้ด้วยการสูญเสียชีวิตมนุษย์นับแสนผู้คนนับล้านไร้ที่อยู่บ้านเมืองถูกทำลายหลังจากนั้นศอลาฮุดดีนได้ยกทหารกองเล็กๆไปตรวจตามเมืองชายฝั่งและซ่อมแซมสถานที่ต่างๆและได้กลับมาพักที่ดามัสกัสพร้อมครอบครัวจนกระทั่งท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่4มีนาคมคริสตศักราช1193มีอายุเพียง55ปีสงครามครูเสดครั้งที่4เป็นสงครามที่เริ่มขึ้นในปีคริสตศักราช1202และสิ้นสุดลงในปีคริสตศักราช1204จุดประสงค์แรกของสงครามก็เพื่อยึดเยรูซาเล็มคืนจากมุสลิมแต่ในเดือนเมษายนคริสตศักราช1204นักรบครูเสดจากยุโรปตะวันตกก็เข้ารุกรานและยึดเมืองคอนสแตนติโนเปิลที่เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ของอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์แทนที่ซึ่งถือกันว่าเป็นวิกฤตการณ์สุดท้ายที่ทำให้เกิดศาสนาเพศตะวันออกและตะวันตกระหว่างอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์และโรมันคาทอลิกสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่3ทรงได้รับตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปาในปีคริสตศักราช1198และการเข้าร่วมสงครามครูเสดครั้งใหม่กลายมาเป็นพระประสงค์หลักของพระองค์แต่ก็ไม่มีพระมหากษัตริย์กี่พระองค์ที่แสดงความสนพระทัยเท่าใดนักฝ่ายเยอรมนีเองก็มีความขัดแย้งกับอำนาจของพระสันตะปาปาและอังกฤษและฝรั่งเศสก็ยังยุ่งอยู่กับการทำสงครามต่อกันแต่เมื่อฟูนแห่งเนยีเริ่มเทศก็เริ่มมีผู้กระตือรือร้นรวบรวมกองทัพครูเสดกันในการจัดการแข่งขันการประลองยุทธกันที่เอครีโดยทีโอบอนที่3เขาแห่งชองปานในปีคริสตศักราช1199ที่โอบอนได้รับเลือกให้เป็นผู้นำแต่มาเสียชีวิตเสียก่อนในปีคริสตศักราช1200โบนิฟาสที่1มาร์ควิสแห่งมอนเฟอรัตเขาจากอิตาลีจึงมารับหน้าที่แทนโบนิฟาสและผู้นำคนอื่นๆส่งตัวแทนไปยังสาธารณรัฐเวนิสสาธารณรัฐเจนัวและในนครรัฐต่างๆเพื่อเจรจาต่อรองทำสัญญาในการหาพาหนะในการเดินทางไปโจมตีอียิปต์เจนัวไม่สนใจกับข้อเสนอแต่ในเดือนมีนาคมคริสตศักราช1201ก็มีการเปิดการเจรจากับเวนิสผู้ตกลงขนย้ายทหารครูเสดจำนวน 33,500 คนซึ่งเป็นจำนวนที่ออกจะสูงข้อตกลงนี้ทางเวนิสต้องใช้เวลาถึง1ปีในการเตรียมตัวต่างๆที่รวมทั้งการสร้างเรือและฝึกกะลาสีผู้ควบคุมเรือซึ่งทำให้เมืองเวนิสต้องหยุดยั้งการทำมาหากินอื่นๆคาดกันว่ากองทัพครูเสดจะประกอบด้วยอัศวิน 4,500 คนพร้อมกับม้า 4,500 ตัวผู้รับใช้ขุนนาง 9,000 คนและทหารราบอีก 20,000 คนกองทัพครูเสดส่วนใหญ่ที่มาจากฝรั่งเศสเดินทางออกจากเวนิสในเดือนตุลาคมคริสตศักราช1202ทหารเหล่านี้มาจากบลัวชองปานอาเมียงเซงโปลอิลเดอฟรองและเบอร์กันดีนอกจากนั้นก็ยังมีกองทัพจากบริเวณอื่นในยุโรปที่มีจำนวนพอสมควรเช่นที่มาจากฟานเดอร์มอนเฟอรัตและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และสังฆราชคอนราดแห่งฮาเบอร์ชตัดพร้อมทั้งทหารจากเวนิสเองที่นำโดยเอริโกเดนโดโลดยุคแห่งเวนิสกองทัพมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งตรงไปยังศูนย์กลางของมุสลิมที่ไคโรและพร้อมที่จะเดินทางเมื่อวันที่24มิถุนายนคริสตศักราช1202ข้อตกลงนี้ได้รับการอนุมัติโดยสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่3โดยมีข้อห้ามการโจมตีรัฐคริสเตียนสงครามครูเสดครั้งที่5คริสตศักราช1217ถึง1221
เป็นสงครามครูเสดที่พยายามยึดเยรูซาเล็มและดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดคืนโดยเริ่มด้วยการโจมตีรัฐมหาอำนาจของอายูบิดในอียิปต์สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่3ทรงรวบรวมกองทัพครูเสดโดยการนำของเลโอโปรที่4ยุคแห่งออสเตรียและสมเด็จพระเจ้าแอนดรูที่2แห่งฮังการีต่อมาในปีคริสตศักราช1218กองทัพเยอรมนีที่นำโดยโอลิเวอร์แห่งโคโลนและกองกำลังหลายชาติที่ประกอบด้วยกองทัพชาวเนเธอร์แลนด์เฟมิดและฟริเชียนที่นำโดยวิลเลียมที่1เขาแห่งฮอลแลนด์ก็มาร่วมในการที่จะโจมตีดามิยะตาในอียิปต์ฝ่ายครูเสดก็ไปเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรสุลต่านแห่งรัมในอนาโตเลียผู้โจมตีอายูบิดในซีเรียเพื่อที่ป้องกันไม่ให้นักรบครูเสดต้องเผชิญกับการต่อสู้กับศัตรูพร้อมกัน2ด้านหลังจากยึดเมืองท่าดามิเอตาได้แล้วนักรบครูเสดก็เดินทัพลงใต้ต่อไปยังไคโรในเดือนกรกฎาคมในปีคริสตศักราช1221แต่ต้องหันทัพกลับเพราะเสบียงร่อยรอลงการจู่โจมยามกลางคืนของสุลต่านอันคามิลทำให้ฝ่ายครูเสดเสียทหารไปเป็นจำนวนมากอันคามิลตกลงในสัญญาสงบ18ปีกับยุโรปเรียกเข้าสงครามในปีคริสตศักราช1213สมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่3ทรงออกพระบัญญัติเรียกร้องให้ผู้คนในคริสต์ศาสนาจักรเข้าร่วมในสงครามครูเสดแต่ก็ไม่มีพระมหากษัตริย์และพระจักรพรรดิของยุโรปได้ที่สนพระทัยเพราะมัวแต่ยุ่งอยู่กับการต่อสู้กันเองพระสันตะปาปาอินโนเซนต์เองก็ไม่ทรงต้องการความช่วยเหลือจากกลุ่มนี้เพราะเมื่อพระมหากษัตริย์นำการต่อสู้ในสงครามครูเสดครั้งที่2ก็ประสบความล้มเหลวพระองค์จึงทรงสั่งให้มีขบวนแห่การสวดมนต์และการเทศนาเพื่อเป็นการชักชวนให้คนทั่วไปขุนนางระดับรองและอัศวินเข้าร่วมสงครามครูเสดครั้งที่6คริสตศักราช1228ถึง1229สงครามครูเสดครั้งนี้เริ่มขึ้นเพียง7ปีหลังจากความล้มเหลวของสงครามครูเสดครั้งที่5สมเด็จพระจักรพรรดิฟรีดริชที่2และสมเด็จพระสันตะปาปาสมเด็จพระจักรพรรดิฟรีดริชที่2แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ทรงมีส่วนบทบาทเกี่ยวข้องเป็นอันมากโดยการทรงส่งกองทัพจากเยอรมนีแต่พระองค์มิได้ทรงเข้าร่วมในการยุทธการโดยตรงแม้ว่าจะทรงได้รับการหว่านล้อมจากสมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่3และต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาเกรดอารีที่9ก็ตามเพราะทรงต้องจัดการปัญหาภายในในเยอรมนีและอิตาลีให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะเข้าร่วมในสงครามครูเสดและทรงให้คำสัญญาว่าจะเข้าร่วมในสงครามหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นจักรพรรดิโดยพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่3ในปีคริสตศักราช1220เสียก่อนในปีคริสตศักราช1225พระจักรพรรดิฟรีดริชก็ทรงเสกสมรสกับโยลันเดอร์แห่งเยรูซาเล็มหรืออิซาเบลลาพระธิดาของจอห์นแห่งบริแอนกษัตริย์แต่เพียงในนามของราชอาณาจักรเยรูซาเล็มและมาเรียแห่งมอนเฟอรัตจักรพรรดิฟรีดริชจึงทรงมีสิทธิ์ในการอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์เยรูซาเล็มที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเป็นเหตุผลในการพยายามกู้เยรูซาเล็มคืนในปีคริสตศักราช1227หลังจากเกรกอรีที่9ได้เป็นพระสันตะปาปาจักรพรรดิฟรีดริชและกองทัพของพระองค์ก็เดินทางโดยเรือจากบรินดิซีไปยังอัคโคแต่โรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้พระองค์จำต้องเดินทางกลับอิตาลีพระสันตะปาปาเกรกอรีที่9จึงทรงประกาศคว่ำบาตรเพราะจักรพรรดิฟรีดริชทรงบิดพริ้วสัญญาในการเข้าร่วมสงครามครูเสดซึ่งก็เป็นเพียงข้ออ้างเพราะจักรพรรดิฟรีดริชทรงพยายามรวบรวมอำนาจของพระองค์ในอิตาลีโดยการลิดรอนอำนาจของพระสันตะปาปามาเป็นเวลาหลายปีก่อนหน้านั้นแล้วพระสันตะปาปาเกรกอรีทรงกล่าวว่าเหตุผลในการทำการคว่ำบาตรเป็นเพราะจักรพรรดิฟรีดริชไม่ทรงเต็มพระทัยในการเข้าร่วมสงครามครูเสดมาตั้งแต่สงครามครูเสดครั้งที่5แล้วพระสันตะปาปาเกรกอรีการคว่ำบาตร
เป็นเพียงข้ออ้างเพราะความกลัวในความทะเยอทะยานของจักรพรรดิฟรีดริชในการขยายอำนาจของพระองค์ในคาบสมุทรอิตาลีจักรพรรดิฟรีดริชทรงพยายามเจรจาต่อรองกับพระสันตะปาปาเกรกอรีแต่ในที่สุดก็ทรงหันหลังให้และทรงนำทัพไปยังซีเรียในปีคริสตศักราช1228แม้ว่าจะยังทรงถูกคว่ำบาตรก็ตามและเสด็จถึงอัควในเดือนกันยายนสงครามครูเสดครั้งที่7คริสตศักราช1248ถึง1254เป็นการทัพครูเสดที่ฝ่ายคริสต์นำทัพโดยพระเจ้าหลุยส์ที่9แห่งฝรั่งเศสรบกับสุลต่านแห่งราชวงศ์อายูบีอัสซาลีอายูภายหลังการสนธิสัญญาระหว่างจักรพรรดิเฟรเดริกที่2แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์กับอันคาบินสุลต่านแห่งอายูบีในครั้งนั้นเยรูซาเล็มก็ถูกชาวมุสลิมยึดกลับไปอีกในเวลานั้นเป็นสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่4ทรงเรียกร้องให้จัดตั้งกองทัพครูเสดเพื่อยึดเยรูซาเล็มกลับคืนอีกครั้งมีเพียงพระเจ้าหลุยส์ที่9แห่งฝรั่งเศสพระองค์เดียวเท่านั้นที่อาสาออกรบทั้งที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นสงครามที่ยืดเยื้อกับอังกฤษมายาวนานและยังติดภารกิจออกปราบปรามเขตแตนที่กระด้างกระเดื่องทางตอนใต้ของฝรั่งเศสพระองค์จึงขอยืดเวลาออกไปอีกระยะหนึ่งจนกระทั่งปีคริสตศักราช1249พระองค์เลือกนำทัพออกจากเมืองท่าที่เพิ่งเปิดขึ้นใหม่ทางใต้ฝรั่งเศสแทนที่จะเป็นเจนัวหรือเวนิสแต่ก็วางเป้าหมายไว้ที่อียิปต์และยึดเมืองท่าดาเมียตาหลังจากที่ยึดดาเมียตาได้แล้วหลุยส์ที่9ก็นำทัพมุ่งหน้าสู่ไคโรช่วงนั้นอียิปต์ปกครองโดยสุลต่านตุรันชากองทัพครูเสดออกเดินทางสู่ไคโรในปีคริสตศักราช1250แต่ยังไม่ทันถึงไคโรก็ถูกโจมตีโดยทัพมุสลิมนำโดยไบบ้าขุนพลชาวมุสลิมที่มันซูรัตกองทัพของหลุยส์ที่9พ่ายแพ้สูญเสียนักรบเกือบทั้งหมดระหว่างทางที่หลุยส์ที่9กำลังล่าถอยทัพกลับดาเมียตาพระองค์ถูกดักจับและนำไปควบคุมไว้ที่ไคโรในฐานะตัวประกันโดยฝ่ายมุสลิมได้ติดต่อไปยังฝรั่งเศสเพื่อของเงินค่าไถ่เพื่อแลกกับการปล่อยพระองค์กลับบ้านหลังจากความพ่ายแพ้กองทัพครูเสดก็แตกกระสานซ่านเซนีเอาตัวรอดหลังจากฝรั่งเศสยินยอมจ่ายค่าประกันเป็นจำนวน 800,000 เหรียญทองฝ่ายมุสลิมจึงยอมปล่อยหลุยส์ที่9เป็นอิสระแต่พระองค์ก็ไม่ยอมกลับบ้านยังคงท่องเที่ยวอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่อไปอยู่ในซีเรียนานถึง4ปีช่วงเวลานั้นหลุยส์ที่9พยายามสร้างปราการต่างๆในซีเรียให้แข็งแกร่งกว่าเดิมและจัดเตรียมอาวุธจัดเตรียมกำลังพลโดยรับสมัครผู้อาสามาเป็นทหารนำมาฝึกรบให้เข้มแข็งขึ้นเพราะพระองค์หวังว่าจะเข้าทำศึกกอบกู้เยรูซาเล็มอีกครั้งให้สำเร็จจนได้จนกระทั่งปีคริสตศักราช1254พระองค์จึงได้คิดเดินทางกลับฝรั่งเศสสงครามครูเสดครั้งที่8คริสตศักราช1270สงครามครูเสดครั้งนี้เริ่มขึ้นโดยพระเจ้าหลุยส์ที่9แห่งฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช1270บางครั้งสงครามครูเสดครั้งที่8ก็นับเป็นครั้งที่7ถ้ารวมสงครามครูเสดครั้งที่5และครั้งที่6ของสมเด็จพระจักรพรรดิฟรีดริชที่2แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เข้าเป็นครั้งเดียวกันและสงครามครูเสดครั้งที่9ก็นับเป็นครั้งเดียวกับครั้งที่8พระเจ้าหลุยส์ทรงพระราชวิตกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียเมื่อสุลต่านมามลุกไบบ้าเข้าโจมตีอาณาจักรครูเสดที่ยังเหลืออยู่ไบบ้าฉวยโอกาสหลังจากที่สาธารณรัฐเวนิสและสาธารณรัฐเจโนต่อสู้กันในสงครามระหว่างปีคริสตศักราช1256ถึงปีคริสตศักราช1260ในการโจมตีเมืองท่าในซีเรียที่ทั้งสองสาธารณรัฐควบคุมเมื่อมาถึงปีคริสตศักราช1265ไบบ้าก็ยึดนาซาเรตไฮฟาโตรอนและอาซุฟได้พระเจ้าฮิวที่3แห่งไซปรัสพระมหากษัตริย์ในนามแห่งราชอาณาจักรเยรูซาเล็มขึ้นฝั่งที่อัคโคเพื่อรักษาเมืองขณะที่ไบเบอร์เดินทัพขึ้นไปทางเหนือถึงอาร์เมเนียซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของมองโกล
เหตุการณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้พระเจ้าหลุยที่รวบรวมกองกำลังเพื่อเข้าร่วมในสงครามครูเสดครั้งใหม่ในปีคริสตศักราช1267แม้ว่าจะไม่มีผู้สนับสนุนเท่าใดนักนักพงศาวดารชอนเดอร์ชุนวิลผู้ติดตามพระเจ้าหลุยไปในสงครามครูเสดครั้งที่7ไม่ยอมติดตามไปด้วยพระอนุชาชาวแห่งองชูทรงหว่านล้อมให้พระเจ้าหลุยโจมตีตูนิสก่อนเพื่อจะใช้เป็นฐานที่มั่นในการเข้าโจมตีอียิปต์จุดประสงค์ของพระเจ้าหลุยในการทำสงครามครั้งก่อนหน้านั้นครั้งที่6และในครั้งที่5ก่อนรัชสมัยของพระองค์ต่างก็พ่ายแพ้ที่นั่นชาวในฐานะพระมหากษัตริย์แห่งซิซิลีมีพระประสงค์ส่วนพระองค์ในการขยายอำนาจในเมดิเตอร์เรเนียนกาลิปแห่งตูนิสเองก็ทรงมีความสัมพันธ์กับคริสเตียนในสเปนและถือว่าเป็นผู้ที่จะง่ายต่อการชักชวนให้มานับถือคริสต์ศาสนาในเดือนกรกฎาคมปีคริสตศักราช1270พระเจ้าหลุยก็ส่งขึ้นฝั่งแอฟริกาแต่กองทัพก็ล้มเจ็บกันเป็นแถวเพราะน้ำดื่มที่ไม่สะอาดจอห์นซอโรพระราชโอรสที่เกิดที่ดามิเอตาก็มาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่3สิงหาคมและเมื่อวันที่25สิงหาคมพระเจ้าหลุยเองก็เสด็จสวรรคตด้วย1วันหลังจากที่พระอนุชาเสด็จมาถึงพระวจนะสุดท้ายคือเยรูซาเล็มชาวจึงประกาศให้ฟิลิปพระราชโอรสของพระเจ้าหลุยเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ของฝรั่งเศสแต่ฟิลิปยังทรงพระเยาว์ชาวจึงกลายเป็นผู้นำของสงครามครูเสดแต่กองทหารก็ยังถูกบั่นทอนด้วยโรคร้ายซึ่งทำให้การล้อมเมืองตูนิสต้องยุติลงเมื่อวันที่30ตุลาคมโดยการตกลงกับสุลต่านในข้อตกลงนี้ฝ่ายคริสเตียนสามารถทำการค้าขายอย่างเสรีกับตูนิสได้และที่พำนักสำหรับนักบวชในเมืองก็ได้รับการการันตีฉะนั้นสงครามครูเสดครั้งนี้จึงถือว่าได้รับความสำเร็จอยู่บ้างหลังจากได้รับข่าวการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าหลุยแล้วสุลต่านมัมลุกไบบ้าแห่งอียิปต์ก็ยกเลิกแผนที่จะส่งกองทัพอียิปต์ไปต่อสู้กับพระเจ้าหลุยในตูนิสขณะเดียวกันชาวก็ไปเป็นพันธมิตรกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งอังกฤษผู้เพิ่งเสด็จมาถึงเมื่อชาวยกเลิกการโจมตีตูนิสเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็ตัดสินใจเดินทางต่อไปยังอัคโคที่เป็นที่มั่นครูเสดสุดท้ายในซีเรียด้วยพระองค์เองช่วงระยะเวลาจากนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาของสงครามครูเสดครั้งที่9สงครามครูเสดครั้งที่9เป็นหนึ่งในสงครามครูเสดและเป็นสงครามครูเสดครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นระหว่างปีคริสตศักราช1271ถึง1272เป็นสงครามที่ต่อสู้กันระหว่างฝ่ายผู้นับถือคริสต์ศาสนาและฝ่ายผู้นับถือศาสนาอิสลามในสงครามครั้งนี้ฝ่ายมุสลิมเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะที่เป็นผลทำให้สงครามครูเสดยุติลงในที่สุดและอาณาจักรรักครูเสดต่างในบริเวณละวานก็สลายตัวไปทางฝ่ายคริสเตียนมีกำลังคนทั้งสิ้นประมาณ 60,000 คนโดยมีผู้นำที่รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่1แห่งเนเปิลสมเด็จพระเจ้าฮิวที่3แห่งไซปรัสเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งอังกฤษโบฮีมอนที่6แห่งอันติโอคอบาคาคานแห่งมองโกลและสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่2แห่งอาร์เมเนียทางฝ่ายมุสลิมมีกำลังคนที่ไม่ทราบจำนวนโดยมีไบบ้าเป็นผู้นำสงครามครูเสดครั้งที่9บางครั้งก็รวมกับสงครามครูเสดครั้งที่8ถือกันว่าเป็นสงครามครูเสดครั้งสุดท้ายและเป็นสงครามใหญ่สงครามสุดท้ายของยุคกลางในการที่ฝ่ายคริสเตียนพยายามยึดครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อพระเจ้าหลุยที่9แห่งฝรั่งเศสไม่ทรงสามารถยึดตูนิสได้ในสงครามครูเสดครั้งที่8เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งอังกฤษก็เสด็จไปเอเคอร์เพื่อเข้าร่วมในสงครามครูเสดครั้งที่9แต่เป็นสงครามที่ทางฝ่ายคริสเตียนพ่ายแพ้ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะพลังใจในการที่จะดำเนินการสงครามเหือดหายไปและเพราะอำนาจของมัมลุกในอียิปต์ขยายตัวมากขึ้นนอกจากนั้นผลของสงครามก็นำมาซึ่งการล่มสลายของที่มั่นต่างๆริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปด้วยในขณะเดียวกันประเทศอิสราเอลเป็นประเทศในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันตกเฉียงใ
บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและชายฝั่งเหนือของทะเลแดงมีเขตแดนทางบกติดต่อกับประเทศเลบานอนทางทิศเหนือประเทศซีเรียทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประเทศจอร์แดนทางทิศตะวันออกดินแดนเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาของปาเลสไตน์ทางทิศตะวันออกและตะวันตกตามลำดับและประเทศอียิปต์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอิสราเอลมีภูมิลักษณะหลากหลายแม้มีพื้นที่ค่อนข้างเล็กเทลอาวีฟเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศส่วนที่ตั้งรัฐบาลและเมืองหลวงตามประกาศคือเยรูซาเล็มแม้อำนาจอธิปไตยของรัฐเหนือเยรูซาเล็มยังไม่มีการรับรองในระดับนานาประเทศราชอาณาจักรอิสราเอลและยูดาห์ถือกำเนิดขึ้นระหว่างยุคเล็กจักรวรรดิอัสซีเรียใหม่ทำลายอิสราเอลเมื่อราว720ปีก่อนคริสต์ศักราชต่อมายูดาห์ถูกจักรวรรดิบาบิโลนีเปอร์เซียและเฮเลนิสติกอพิธและมีอยู่เป็นจังหวัดปกครองตนเองของยิวกบฏแมคคาบีที่สำเร็จทำให้เกิดราชอาณาจักรแฮสมาเนียนซึ่งมีเอกราชเมื่อ110ปีก่อนคริสต์ศักราชทว่าใน63ปีก่อนคริสต์ศักราชตกเป็นรัฐบริวารของสาธารณรัฐโรมันซึ่งต่อมาตั้งราชวงศ์เฮโรเดียนใน37ปีก่อนคริสต์ศักราชและ6ปีก่อนคริสต์ศักราชสถาปนามณฑลยูเดียของโรมันยูเดียเป็นมณฑลหนึ่งของโรมันจนกบฏยิวที่ไม่สำเร็จทำให้เกิดการทำลายเป็นวงกว้างการขับไล่ประชากรยิวและการเปลี่ยนชื่อภูมิภาคจากจูเดียเป็นซีเรียปาเลสตินามียิวอยู่ในภูมิภาคนี้บ้างเป็นเวลาหลายศตวรรษในคริสตศตวรรษที่7อาหรับยึดลิแวนจากจักรวรรดิไบแซนไทน์แล้วอยู่ในการควบคุมของมุสลิมจนสงครามครูเสดครั้งที่1ในปี1099ตามด้วยการพิชิตของอายูบิดในปี1187รัฐสุนตานมัมลุกอียิปต์ขยายการควบคุมเหนือลิแวนในคริสตศตวรรษที่13จนถูกจักรวรรดิออตโตมันพิชิตในปี1517ระหว่างคริสตศตวรรษที่19ความตื่นตัวเรื่องชาติในหมู่ยิวนำไปสู่การสถาปนาขบวนการไซออนิสต์ในประเทศต่างๆตามด้วยการเข้าเมืองออตโตมันและบริติชปาเลสไตน์หลายระลอกในปี1947สหประชาชาติลงมติรับแผนแบ่งส่วนสำหรับปาเลสไตน์ที่แนะนำการสถาปนารัฐอาหรับและยิวและให้เยรูซาเล็มอยู่ในการควบคุมของหลายชาติหน่วยงานยิวยอมรับและผู้นำอาหรับปฏิเสธแผนดังกล่าวปีต่อมาหน่วยงานยิวประกาศอิสรภาพของรัฐอิสราเอลและสงครามอาหรับอิสราเอลคศ1948ในเวลาต่อมาทำให้อิสราเอลครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ของอดีตอาณัติส่วนรัฐอาหรับเพื่อนบ้านถือครองเวสต์แบงก์และกาซานับแต่นั้นอิสราเอลสู้รบในสงครามหลายครั้งกับประเทศอาหรับและตั้งแต่ปี1967ยึดครองดินแดนรวมทั้งเวสต์แบงก์ที่ราบสูงโกลันและฉนวนกาซาอิสราเอลขยายกฎหมายไปยังที่ราบสูงโกลันและเยรูซาเล็มตะวันออกแต่ไม่รวมเวสต์แบงก์การยึดครองดินแดนปาเลสไตน์เป็นการยึดครองทางทหารยาวนานที่สุดในโลกในสมัยใหม่ความพยายามระงับข้อพิพาทอิสราเอลปาเลสไตน์ยังไม่มีความตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายแต่มีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์และจอร์แดนแล้วในกฎหมายหลักพื้นฐานอิสราเอลนิยามตนเองว่าเป็นรัฐยิวและประชาธิปไตยปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนโดยมีระบบรัฐสภาประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปโดยใช้การลงคะแนนระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลและเนสเซตเป็นองค์การบริหารอำนาจนิติบัญญัติสภาเดียวของอิสราเอลอิสราเอลเป็นประเทศพัฒนาแล้วสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและเศรษฐกิจของอิสราเอลใหญ่เป็นอันดับที่41ของโลกตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศราคาตลาดในพุทธศักราช2554อิสราเอลมีมาตรฐานการครองชีพสูงสุดในตะวันออกกลางและสูงสุดเป็นอันดับ3ในทวีปเอเชียอิสราเอลมีความคาดหมายการคงชีพสูงสุดประเทศหนึ่งในโลกประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับท่านอับราฮัมเนื่องจากว่าพระองค์ได้ทรงมองเห็นว่าท่านอับราฮัม
เป็นคนชอบทำในสายพระเนตรของพระองค์อับราฮัมมีลูกด้วยกัน2คนคนแรกคืออิสมาเอลที่เกิดกับหญิงท่าชื่อว่านางฮาก้าคนที่2คืออิสอัคหรือไอแซคที่เกิดกับซาราผู้เป็นบุตรหญิงของบิดาของอับราฮัมแต่ไม่ได้เกิดจากมารดาเดียวกันส่วนเชื้อสายของอิสอัคนั้นเป็นต้นตระกูลของชาวอิสราเอลโดยอิสอัคมีลูกด้วยกัน2คนคือเอสาวและยาโคบหรืออิสราเอลตามที่พระเจ้าได้ทรงตั้งชื่อให้เมื่อครั้งที่ท่านยาโคบหรือท่านอิสราเอลเลือกได้ปล้ำสู้กับพระเจ้าแล้วได้ชัยชนะครั้งที่ข้ามแม่น้ำยับบอกการปล้ำสู้กันครั้งนี้เป็นเหตุให้ผู้ชายอิสราเอลไม่กินเส้นที่ตะโพกซึ่งอยู่ที่ข้อต่อตะโพกนั้นจนถึงทุกวันนี้เพราะพระองค์ทรงถูกต้องข้อต่อตะโพกของยาโคบตรงเส้นเอ็นที่ตะโพกยาโคบหรืออิสราเอลมีลูกด้วยกัน13คนคือรูเบนซิเมโอนเลวียูดาดานนัฟทาลีกาอาเชอร์อิสาคาเซบูลุนโยเซฟและเบนยามินและดีนาหลังจากให้กำเนิดเซบูลุนเลอาให้กำเนิดบุตรสาวคือดีนานี่เองจากพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัมพระองค์จึงได้บันดาลให้เกิดภัยแล้งขึ้นทั่วโลกต่อมาได้เกิดภัยแล้งขึ้นยาโคบหรืออิสราเอลและครอบครัวต้องทำมาหากินด้วยความยากลำบากโยเซฟบุตรคนหนึ่งของยาโคบได้ไปเป็นผู้ดูแลราชอาณาจักรในอียิปต์เขาได้นำพี่น้องทั้งหมดที่ต้องประสบกับภัยแล้งในคานาอันเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินอียิปต์ครั้นพอสิ้นโยเซฟไปฟาโรห์องค์ต่อมาได้เกิดความไม่ไว้ใจต่อชาวฮีบรูจึงลดฐานะให้เป็นทาสแล้วเกณฑ์แรงงานไปใช้ในการทำอิฐเพื่อใช้ในการก่อสร้างพีระมิดและมีคำสั่งให้ประหารชีวิตเด็กเกิดใหม่เป็นจำนวนมากมีทารกเพศชายคนหนึ่งรอดตายจากคำสั่งประหารนั้นมาได้ชื่อว่าโมเสสโมเสสเติบโตขึ้นเป็นผู้พาพวกอิสราเอลหรือฮีบรูซึ่งนับแต่ผู้ชายได้ถึง 600,000 คนผู้หญิงและเด็กต่างหากและยังมีฝูงชนชาติอื่นเป็นจำนวนมากติดตามไปด้วยพร้อมทั้งฝูงสัตว์คือฝูงแพะแกะและโคจำนวนมากออกจากอียิปต์กลับไปสู่ประเทศปาเลสไตน์โดยพระกรที่เหยียดออกพวกฮีบรูมีความสามัคคีและมีกำลังเข้มแข็งขึ้นจึงได้ทำการรวบรวมดินแดนโดยรอบอันได้แก่ดินแดนของพวกคานันและพวกอาราเอลไลท์แต่ก็ถูกรุกรานจากพวกฟิลิเตียซึ่งอพยพจากเกาะครีตและเข้ามาตั้งภูมิลำเนาอยู่แถบชายทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปาเลสไตน์และพวกอามอไรกับฮิตไตจากทางเหนือทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีกษัตริย์ปกครองพวกอิสราเอลไลท์ได้พร้อมใจกันเลือกหัวหน้ากลุ่มที่เข้มแข็งขึ้นมาผู้หนึ่งชื่อซาอูลขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกเมื่อประมาณ 1,050 ปีก่อนคริสต์กาลหลังจากนั้นชาวยิวมีกษัตริย์ที่เก่งกล้าอีก2องค์คือกษัตริย์ดาวิดและกษัตริย์โซโลมอนเมื่อกษัตริย์โซโลมอนสิ้นพระชนเมื่อปี930ก่อนคริสต์ศักราชทำให้อาณาจักรของโซโลมอนแตกออกเป็น2ส่วนคืออาณาจักรอิสราเอลโดยมีกรุงสมาเรียเป็นเมืองหลวงและอาณาจักรยูดาห์โดยมีเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางประวัติอิสราเอลประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,000ปีพร้อมสถานที่สำคัญที่น่าสนใจขณะที่สถานการณ์ในประเทศอิสราเอลกำลังร้อนแรงจากการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจนกลายเป็นสงครามในชั่วข้ามคืนในอีกมุมหนึ่งอิสราเอลก็เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีดินแดนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่าข่าวเรื่องการทำสงครามที่เราได้รับรู้กันในวันนี้อิสราเอลกับประวัติศาสตร์อันยาวนานประเทศอิสราเอลคือดินแดนที่เป็นแหล่งกำเนิดชนชาติยิวซึ่งมีชื่อเรียกว่าเอเรตอิสราเอลอันเป็นที่เกิดของประวัติศาสตร์ยาวนานของชาติโดยที่ช่วง 1,000 ปีแรกได้มีจารึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลว่าที่นั่นเป็นจุดเริ่มของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมศาสนาและชั่วชาติรวมถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวดำเนินติดต่อกันมานานนับศตวรรษแม้ว่าในภายหลังชาวยิวส่วนใหญ่จะถูกเนรเทศออกจากดินแดนแห่งนี้ก็ตามแต่ชาวยิวที่กระจัดกระจายไปตามที่ต่างก็ไม่เคยลืมความผูกพันที่มีต่อดินแดนแห่งนี้และเมื่อมีการสถาปนาประเทศอิสราเอลขึ้นมาในปีพุทธศักราช2491อิ
อิสรภาพของชาวยิวที่สูญหายไปกว่า 2,000 ปีก็ได้กลับคืนมาด้วยเหตุนี้โบราณคดีในอิสราเอลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันของประเทศนี้โดยได้มีการขุดพบโบราณสถานกว่า 3,500 แห่งที่มีอายุย้อนไปหลายพันปีสิ่งต่างๆที่ค้นพบยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติยิวและดินแดนอิสราเอลที่มีมายาวนานซึ่งนั่นรวมถึงคอกสัตว์ของพระเจ้าโซโลมอนในเมกิดโดณหุบเขาเจสริลบ้านเรือนของยิวในเมืองของกษัตริย์เดวิดกรุงเยรูซาเล็มสถานที่อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มาซาดาโบสถ์ยิวจำนวนมากและม้วนอักษรโบราณจากทะเลสาบเดซีซึ่งบันทึกบทอิสยาห์จากพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยภาษาฮิบรูที่ยังคงอ่านได้ในปัจจุบันการขุดค้นโบราณสถานยังได้แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของอารยธรรมอื่นๆที่เข้ามาในดินแดนแห่งนี้เป็นเวลานับร้อยๆปีสิ่งที่ค้นพบได้รับการจดบันทึกไว้ส่วนโบราณสถานได้รับการอนุรักษ์และทำเครื่องหมายไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้มาเยี่ยมชมประเทศอิสราเอลจึงมีวัฒนธรรมทั้งเก่าและใหม่ผสมผสานกันกล่าวคือวัฒนธรรมโบราณของยิวที่เก่าแก่กว่า 4,000 ปีและวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดจากการหลั่งไหลของชาวยิวจากทั่วโลกที่กลับเข้าไปตั้งถิ่นฐานในอิสราเอลภายหลังการก่อตั้งรัฐอิสราเอลเมื่อวันที่14พฤษภาคม2491ข้อมูลน่ารู้ของอิสราเอลประเทศอิสราเอลมีเมืองหลวงชื่อเทลอาวิฟนอกจากนี้ยังมีเมืองสำคัญอย่างเยรูซาเล็มไฮฟาเอลัตและบีเชวามีจำนวนประมาณ 9.4 ล้านคนร้อยละ90อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่ทันสมัยแต่ก็มีบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าส่วนประชากรอีกร้อยละ6อยู่ในชนบทโดยเป็นสมาชิกสากล2ลักษณะคือคิบบุตและโมชาร์ปปัจจุบันชาวอิสราเอลมีหลายชาติพันธุ์ทั้งชาวยิวและชนอาหรับพื้นเมืองรวมทั้งชาวยิวที่อพยพมาจากยุโรปแอฟริกาเอเชียและประเทศตะวันออกกลางอื่นๆประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆอาทิเทลอาวิฟเยรูซาเล็มและไฮฟาที่เหลือกระจัดกระจายตามพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศชาวอิสราเอลร้อยละ 79.8 นับถือศาสนายูดายที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม 10% คริสต์ 2% ชาวอิสราเอลใช้ภาษาฮิบรูเป็นภาษาราชการส่วนชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับจะใช้ภาษาอาหรับทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีสำหรับภูมิอากาศของประเทศอิสราเอลจะมีลักษณะแบบเมดิเตอร์เรเนียนคือร้อนแห้งในฤดูร้อนเย็นปานกลางและมีฝนตกเล็กน้อยในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง8ถึง36องศาฝนตกประมาณปีละ64วันปริมาณ539มิลลิเมตรสำหรับภูมิประเทศของอิสราเอลมีหลายลักษณะทั้งแบบที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกหุบเขาเทือกเขาภาคตะวันออกและทะเลทรายภาคใต้ทะเลสาบเดซีบริเวณภาคใต้ถือว่าเป็นจุดที่อยู่ต่ำสุดของโลกอิสราเอลมีพื้นที่ 27,800 ตารางกิโลเมตรรวมพื้นที่ของฝ่ายปาเลสไตน์จากเหนือถึงใต้มีความยาว470กิโลเมตรสามารถเดินทางด้วยรถยนต์จากเหนือสุดถึงใต้สุดใช้เวลา9ชั่วโมงจากตะวันตกไปตะวันออกมีความกว้างสุด135กิโลเมตรใช้เวลา90นาทีแหล่งท่องเที่ยวของอิสราเอลแม้อิสราเอลจะมีขนาดเล็กแต่ก็เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีวัฒนธรรมและผู้คนหลากหลายทั้งยังมีภูมิประเทศที่สวยงามและประสบการณ์ที่รอให้ผู้คนไปค้นหาถึงจะยังเป็นประเทศใหม่ด้วยอายุเพียง75ปีแต่ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนั้นเริ่มต้นขึ้นกว่าพันปีก่อนนักท่องเที่ยวจึงสามารถเยี่ยมชมโบราณสถานป้องปราการและซากปรักหักพังได้ทั่วประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่ต่างกันในแต่ละยุคสมัยของอิสราเอลสถานที่ท่องเที่ยวของอิสราเอลจึงมีทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจรวมทั้งมีภูมิประเทศที่สวยงามไม่ว่าจะเป็น 1. ธรรมศาลาแห่งเทลอาวิฟเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์เมืองเทลอาวิฟแม้โบสถ์ยิวแห่งนี้จะไม่ได้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนายิวอีกแล้วแต่ก็ยังคงเปิดต้อนรับผู้มาเยือนให้เข้ามาเยี่ยมชม
น้าต่างกระจกสีกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ใช้ตกแต่งธรรมศาลานักท่องเที่ยวสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของอาคารและชมความงามในอดีตสมัยที่สถานที่นี้ยังเป็นที่ประกอบสาสนกิจของผู้คนมากมาย 2. หาดฟริชแมนเป็นชายหาดชื่อดังของอิสราเอลตั้งอยู่ในเมืองเทลอาวีฟสิ่งที่ทำให้ชายหาดแห่งนี้เป็นที่สนใจคือกลุ่มอาคารสีรุ้งสดใสเครื่องเล่นเด็กและเขื่อนป้องกันแนวตลิ่งที่เพิ่มความแปลกตาให้หาดนี้เข้าไปอีกนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นชมวิวบนทางเดินริมทะเลระหว่างเลือกซื้อของจากร้านบูติกหรือรับประทานอาหารตามร้านหน้าหาดได้ 3. ทะเลเดดซีตั้งอยู่ที่จุดต่ำสุดของโลกมีความเข้มข้นของเกลือสูงทำให้นักท่องเที่ยวสามารถลอยตัวได้อย่างง่ายดายและสามารถดื่มด่ำกับการพอกโคลนที่อุดมด้วยแร่ธาตุซึ่งเชื่อกันว่ามีคุณสมบัติในการบำบัด 4. กำแพงร้องไห้เวลิงวอร์ในเมืองเยรูซาเล็มเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของชาวยิวเพราะเป็นสัญลักษณ์ของการได้กลับมาสู่อิสราเอลโดยเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษและเป็นส่วนที่เหลือของวิหารยิวโบราณเป็นสถานที่สวดมนต์เป็นส่วนที่สำคัญของมรดกของชาวยิวปัจจุบันคือสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สวดมนต์และอธิษฐานที่สำคัญของมรดกของชาวยิว 5. โบสถ์แห่งสุสานศักดิ์สิทธิ์ Church of the Holy Sepulchre ตั้งอยู่ในย่านคริสเตียน Christian Quarter ของเมืองเยรูซาเล็มโดยโบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่ตรึงกางเขนการฝังศพและการคืนพระชนของพระเยซูเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญสำหรับชาวคริสต์ทั่วโลก 6. Dome of the Rock หรือมัสยิดอนักซอโดมสีทองอันเป็นสัญลักษณ์แห่งนี้ตั้งอยู่บน Temple Mount Noble Sanctuary และเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญเพราะหินด้านบนนั้นเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่ศาสดามูฮัมหมัดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เพื่อเผชิญหน้ากับพระเจ้า 7. Mount of Olivesเนินเขาที่โดดเด่นทางตะวันออกของเมืองเก่าสูง 2,900 ฟุตซึ่งสามารถเห็นวิวของกรุงเยรูซาเล็มที่สวยงามได้ Mount of Olives นั้นเป็นที่ฝังศพหลักของกรุงเยรูซาเล็มนอกจากนี้บนหุบเขายังมีสถานที่ทางศาสนาที่มีชื่อเสียงเช่น Dome of the Ascension เป็นรอยเท้าสุดท้ายของพระเยซูก่อนที่จะขึ้นสวรรค์และ Garden of Gethsemane สถานที่สวดมนต์ของพระเยซูก่อนการตรึงกางเขนนี่เป็นเพียงบางส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจของประเทศอิสราเอลยังมีอีกหลายแห่งที่น่าไปตามรอยท่องเที่ยวซึ่งเราคงได้แต่ภาวนาว่าจะไม่ถูกทำลายจากภัยสงครามที่เกิดขึ้นในตอนนี้